ไอ้สารเร็วคนนี้มันอาจจะฆ่าข้านะเอาละข้าจะฆ่าเจ้าก่อนเดี๋ยวข้าวานล้อมเกลี้ยกล่อมเจ้าแต่ก็ไม่ยอมเชื่อข้าใครที่ขัดขืนข้าจะต้องตายจงอย่าอีกอย่างนึงนะเจ้าโง่นี่ก็เหมือนกันเจ้าก็เจ้าโง่สุยเทียนจีถือว่าวังน้ำทิพย์ให้ทายบังอาจลูกคองูเห่าก็จะฆ่าไม่แต่เจ้าด้วยอย่าเพิ่งเพราะอะไรพระนางสองคนนั้นรูปสวยมากอีกละกิเลสนะข้าที่น่าเสียดายเอางี้ยกให้ข้าทั้งคู่เถอะขวัญร้ายเถอะมาชุบเลี้ยงนางมาหลายปีมาทำไม่ลงอ่ะมีเมตตาตั้งแต่เมื่อไรกันจ๊ะเขาไม่สอนว่าจะยังไงเขาไม่องค์หญิงน้อยกับเจ้าแน่แล้วสุยเทียนจีข้าก็ไม่ให้เจ้าด้วยนะเพราะว่าลูกสาวศัตรูอยู่ใกล้ตัวมันอันตรายมากเขาไม่ให้เจ้าลักผิดซะแล้วนะทำไมถ้าสุยเทียนจีอยู่ในกำมือเราถ้าจะแม่นับทิพย์รู้เข้าท่านวันนางจะทำยังไงแทนแล้วทำยังไงข้าเจ้าไงผิดแล้วนางจะไม่ทำเจ้าผิดแล้วนางทำได้ทุกอย่างแล้วเจ้าผิดละผู้เจ้าผิดกันละท่านแม่ของข้าคนนี้จะละทิ้งอุดมการณ์เพราะลูกสาวเอาไปจากวังน้ำทิพย์นะตั้งแต่ว่ามีคนจะฆ่าเจ้าใครกันข้าไม่เจ้านะเขาอีกคนไหนว่านอนไงนอนที่แผนแล้วเข้าอีกคนเอาสิสีทองเอาเอาพ่องอำไพอะไรเนี่ยจะบอกให้นะก่อนที่จะมาเนี่ยท่านแม่เขาคิดไว้ก่อนแล้วในยาที่เจ้าพ่ายแท้จะต้องใช้พิษอย่างแน่นอนดังนั้นจึงได้ยาถอนพิษเราทุกคนก็ได้กินกันแล้วด้วยมันไฟโลกันเครื่องนี้แผนอุบาทของเจ้าใช้ไม่ได้ซะแล้วหมดสิทธิ์อำนาจแล้วถ้าหากท่านและเขายอมจำนนเราจะอภัยให้ว่าไงไม่ได้จะต้องฆ่าเขาสมควรต้องฆ่าเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกพวกเราครับมาแล้วครับมาแหว่งแหว่งพวกจะถอยไปไว้ข้าเองไม่ต้องรวดเจ็บอายเจ็บอาละมาเป็นความเล่าใจเฮ้ยบ้าจริงว่างอสอยบอกหรือจะไปขึ้นอยู่กับพวกเรายิงหมาไม่เอาดาบออกไม่เอาดาบออกแล้วเงือเขาจะฆ่าเจ้าให้ข้าจัดการเลยเอาหูปล่อยข้าดีกว่าไม่ต้องมันเคยข่มเหงน้ำใจจูเขาจะฆ่ามันได้มันก็ฆ่าเองไม่มีหัวไปหมดแล้วโอ้ยง่อยอยากบีบบีบบีบโอ้ยสู้ก็ตายต้องการรอเฮ้ยกษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์พยุงไปก่อนไปตายซะแล้วถึงนี้จะมีใครยอมผมไม่ฆ่าล่ะโอ้ยผมมาไฟโลกันข้าจะเล่นงานเจ้าเองไหนมาหมาไฟโลกันลืมแล้วเหรอเรากินยาถอนพิษแล้วเต้าหวานเห็นไหม
จเจ็บใจมาฆ่าช่างประจำตัวข้าตายเห็นไหมนี่น่ะเจ็บใจนักโอ้สีทองเขาจะแก้แค้นให้สีทองเฮ้ยเฮ้ยงงกสุหงมาไฟโลกันโอ้นี่นะปู่จะให้เอาโอ้แต่ซื้อจะซึ่งว้าย ฮะเฮ้ยฟันข้ามันซะอย่าท่านอาหูก็ขอร้องอย่าฆ่าเขาเลยโอ้หญิงน้อยลืมแล้วหรือมันทำร้ายเจ้ายังไงต่อแต่เขามีบุญคุณชุบเลี้ยงข้าเขามีบุญคุณต่อเจ้าก็จริงนะแต่เขาคือมาร้ายยุทธจักรจะต้องกำจัดมันซะใช่จะต้องฆ่ามันขอร้องให้โอกาสเขาให้เขาจัดการตัวเองเถอะแบบนี้จะสบายใจกว่าองค์หญิงน้อยเจ้าเข้าใจก็ดีมีเสียแรงที่เขาเลี้ยงจมมาขอกระบี่ให้ข้าทศหญิงน้อยตลอด7ปีมานี่เขาบีบคั้นจิตใจเจ้าเสมอเจ้าจะโกรธเขาเลยนะเขาฆ่าตัวตายเองมันตายง่ายไปเราเป็นคู่ชนะหรือพ่ายแพ้กันแน่ที่ได้มาด้วยกำลังชนะและพ่ายแพ้มันจะต่างกันยังไงThank you.
น้ำชาครับน้ำชาร้อนๆครับท่านเศรษฐีที่ดีเชิญท่านเศรษฐีที่ท่านมาในครั้งนี้มีอะไรให้เราคุ้มกันให้อ่ะใช่ได้ข่าวสำนักคุ้มภัยของท่านมีชื่อโด่งดังทั่วสิบทิศอยากให้ท่านช่วยรับคุ้มกันซึ่งข้าให้หน่อยได้ได้ได้แต่ท่านเศรษฐีอภัยที่ข้าร่วงเกินหน่อยนะสำนักคุ้มภัยจนเหยียนของเรามีกฎเกณฑ์คือก่อนจะรับคุ้มกันจะต้องถามว่าของมีมูลค่าเท่าไหร่และมีผงแอบแฝงมามีผงพันรวยเลยอย่างน้อยก็700,000ช่างขึ้นไปอ่ะ700,000ช่างเองเองเหรอค่อยยังชั่วค่อยชั่ว ถ้าหากว่าน้อยไปหน่อยควรจะสำนักคุ้มภัยเล็กๆคุ้มกันให้ดีกว่านะถ้ามีมูลค่ามากกว่านี้ควรจะสำนักเราคุ้มกันให้มาอย่างงั้นไม่ทันออกเดินทางก็ถูกคว้าไปกินซะแล้วอ๋ออย่างงั้นคงปลอดภัยสินะอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อใจข้างั้นเหรอไม่เชื่อใจทำนักจนเหยียนเหรอฮะอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใครจะบอกตรงๆนะข้าราชสีก้าเสียนทำไมกล้ารับคุ้มกันในโลกนี้มีใครกล้ารับทำไมอีกฮ่าฮ่าโอ้ยเพิ่งงอนชายจ้าชายกรอดนะเนี่ยท่านตำรวจครับข้างนอกเป็นคนขอเข้าพบครับท่านตำรวจครับไม่เห็นแล้วเขามีแขกเขาบอกข้าแล้วครับแต่เขาบอกว่าจะพบท่านได้ได้นะครับเขาบอกให้รอข้างนอกเขาก็ไม่ยอมครับเขาทำการอะไรครับเข้ามานี่แล้วครับบังอาจไม่มีมารยาทเอาไว้เขาจะสั่งสอนเองทางเอาเรื่องคือท่านคือหัวหน้าคุ้มภัยที่นี่เหรอมีกล้ามีกล้าคือทำเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยบังอาจบุกรุกเข้ามาในสำนักเราเนี่ยฮะคนทั่ว